สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แหม่มก็จะมาแกงเรียงหัวปีนะคะใส่ปลาย่างนะคะนี่ค่ะหน้าตาแบบนี้นะหอมมากเลยนี่ค่ะทำง่ายมากด้วยเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะค่ะก็มาดูเครื่องแกงเรียงกันนะคะกุ้งแห้งพริกไทยเม็ดหอมแดงกระเทียมพริกกระชายแล้วก็กะปินะคะเดี๋ยวเราจะเอาทั้งหมดนี้ไปตำให้เข้ากันนะคะค่ะก็จะใช้น้ำซุปไก่นะคะแล้วก็ใส่กะทิลงไปค่ะแล้วก็ใส่เครื่องแกงเลียงไปเลยนะคะพริกแกงเลียงกะทิไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่ให้พอรู้ว่าใส่เมนูนี้จะไม่เอามันมากเหมือนต้มข่าไก่นะคะแล้วเราก็จะใส่ปลาป่นลงไปค่ะปลาป่นอันนี้แหม่มใช้ปลาช่อนเลยนะคะแม่ส่งมาให้จากไทยก็ใส่ไปแล้วรอน้ำเดือดพอน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่หัวปีกันค่ะน้ำก็เดือดดีแล้วนะคะเราก็จะใส่หัวปีลงไปเหตุผลที่ใส่หัวปีตอนน้ำเดือดเพราะว่าเขาจะได้ไม่ดำนะคะแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือนะคะเกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลค่ะน้ำตาลนิดหน่อยค่ะพอเราปรุงรสเสร็จนะคะแล้วเราก็รอให้เขาเดือดอีกหนึ่งครั้งก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะแกงเรียงของเรานะคะแกงเรียงหัวปีนี่นะคะใส่ปลาย่างค่ะลองไปทำดูนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ